วันนี้ลิ้นจะปั่นรอบเสมิงนะคะแต่จะพาทุกคนมาเที่ยวธรรมชาติและคาเฟ่ฝั่งแม่ลิ้นแล้วก็เสมิงกันนะคะมาชมกันมาดูเส้นทางของเสมิงเชียงใหม่นะคะแบบเต็มๆรูทเส้นทางวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันนะอีกพับและอีกพับเกือบสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้เราจะไปเสมิงกันค่ะจากทางแม่ริมพอเลี้ยวซ้ายจากเส้นทางเมื่อกี้นะคะก็จะเจอชุมชนนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวจะมีโรงเรียนนะคะแต่ช่วงนี้เป็นโควิดก็ไม่รถติดหลังจากเลยชุมชนมานะคะก็จะเป็นพวกรีสอร์ทนะแม่ริมก็ตรงนี้จะล่มลื่นมากเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปถนนแม่ริมแล้วค่ะพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บตอนนี้ก็จะเริ่มไต่เลยนะคะก็จะเป็นการวนเป็นวงกลมค่ะขึ้นเขาลงเขาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวบรรจบไปที่บ้านของเราซอยนี้นะคะขวามือเราสามารถไปเสมิงได้ค่ะไม่ใช่ไปมอดแจ็บได้ถ้าตรงไปจะไปเสมิงนะคะนี่ค่ะช่วงแรกๆก็ยังขึ้นไม่เยอะค่ะมีขึ้นลงบ้างช่วงแรกก็ 5% 4% อะไรอย่างนี้ยังไม่ค่อยหนักอยู่ตรงนี้ก็จะสวยแบบนี้ค่ะภูเขาล้อมรอบเลยช่วงนี้ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเกรด 7% ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ที่เสมิงกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปางช้างค่ะอ๋ออันนี้เป็นน้ำตกก่อนยังไม่ถึงปางช้างน้ำตกแม่สานะคะพอเห็นน้ำตกเราจะรู้แล้วว่ามันจะขึ้นตลอดแล้วค่ะหลังจากนี้จะไต่อย่างเดียวเห็นป้ายนี้ก็จะรู้เลยว่าอะไรอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็ 8% ค่ะเงินแรกผ่านไปค่ะโค้งแรกเดือนที่2ค่ะโค้ง2และ3ตรงนี้ก็จะโค้งไปโค้งมาแบบนี้แหละค่ะช่วงขึ้นจากน้ำตกก็จะเริ่มชันแล้วนะคะตรงนี้เป็นเนินแรกที่จะถึง 11% นะคะเนินแรกที่ชันเกิน10เรื่อยๆค่ะล่มแล้วตรงนี้ทางก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดโค้งตรงนี้ก็จะ 12% นะคะให้ดูความต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มากเส้นแม่ริมไปเสมิงนะคะร่มรื่นมากๆอากาศเย็นด้วย
คาเฟ่นี้ที่มินชอบนะชื่อว่า River Rock อยู่บนเนินเลยเนิน 9%เสร็จแล้วชันๆแล้วเราจอดดูคาเฟ่นี้เราอยู่ตรงทางเข้า River Rock นะคะคาเฟ่แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดออกมาเช้ามากๆจะให้ดูวิวข้างนอกก่อนแล้วกันนี่ค่ะด้านในก็จะมีน้ำตกนะคะแล้วก็มีสะพานแขวนเดินเข้าไปข้างในที่จะไปนั่งในคาเฟ่มีน้ำไหลนี่นะคะจากคาเฟ่เนินมันก็จะชันหน่อยนะเดี๋ยวเราขึ้นกันริมทางมันก็จะมีลำธารเรื่อยๆเลยนะคะถ้าปั่นมาถึงกำแพงปูนแบบนี้นะคะที่มันมีกั้นถนนเนี่ยมันชัน 13%ตรงนี้ก็ยาวๆนะคะชันที่สุดตั้งแต่ขึ้นตรงนี้ล่ะวิวเปิดนะคะเห็นป่าเสมอค่ะซอยขวาบือนี่นะคะสามารถขึ้นม่อนแจ่มได้อีกทางหนึ่งค่ะที่เราจะลงม่อนแจ่มมาที่กันแต่ว่าฟ้ามันดูครึ้มจังเลยฝนจะไม่ทำร้ายน้องมินอีกใช่ไหมคะให้ทายว่ารอดไหมดูครึ้มๆบนดอยมากเดี๋ยวเราแวะคาเฟ่นี้ค่ะดิบอสโคก่อนขึ้นถึงวิวเสมองค่ะเดี๋ยวขวาสรุปกาแฟบอสโคนะคะก็ปิดค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเดี๋ยวเรากลับไปแวะเซเว่นเติมน้ำกันแล้วเดี๋ยวขึ้นยอดเสมองกันเลยค่ะตอนนี้แวะเติมน้ำที่เซเว่นนะคะมินก็กินหัวปากอ้าอบเกลือค่ะเพราะว่าเกลือมันก็จะเติมโซเดียมเติมเองแร่ได้นิดนึงแล้วก็พวกถั่วมันก็โอเคแล้วก็เยลลี่ค่ะเยลลี่เจลนะคะของดิวเวอร์ดีมากเติมพลังเจลก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นรสโคล่าค่ะอร่อยเติมพลังด้วยเริ่มปั่นกันต่อแล้วนะคะซอยจะขึ้นแล้วค่ะขึ้นไปถึงสลาแปดเหลี่ยมค่ะเป็นจุดชมวิวเสมอค่ะเมื่อกี้ฝนตกไปปล่อยไม่รู้บนยอดจะรอดไหมรอดูมินมากับฝนขึ้นยาวๆค่ะหลังจากนี้วิวตรงนี้คือวิวที่แทบจะสวยที่สุดที่มินชอบตรงเส้นเสมิงเลยค่ะเออคาเฟ่อันนี้น่ารักดีอ่ะนะคะเอาไว้ครั้งหน้าถ้าเขาเปิดเราเดี๋ยวเรามากันวิวตรงนี้คือสวยงามดูบนยอดยอดเขาเราจะรอดไหมเนาะตอนนี้37กิโลเมตรนะคะปีนมา600เมตรโชคดีที่วันนี้อากาศมันเย็นมากๆ24องศานะคะมันคือเย็นมากๆแล้วสำหรับฤดูที่ไม่ใช่ฤดูหนาวป่าค่ะมิ
ี้ก็ 13% นะคะขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ไปตลอดจนกว่าเกือบจะถึงสันหลังแปดเหลี่ยมค่ะโค้งไฮไลท์ค่ะตัว Sปีนมา700กว่าแล้วค่ะตอนนี้นี่ก็เป็นวิวสวยนะตอนนี้กำลังขึ้นสลับไปเรียมนะคะมินเคยยางแตกแถวนี้ด้วยใกล้ถึงแล้วมันก็จะ 13% 12% อากาศเย็นสวยงามมาเสมอแต่ละฤดูนะคะมันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งตอนนี้หน้าฝนมันก็จะเย็นนิดนึงแต่หน้าหนาวก็คือจะอากาศดีมากหน้าร้อนก็จะร้อนมากเช่นกันแต่เชียงใหม่ปั่นได้ทุกฤดูยกเว้นฤดูควันค่ะช่วงมีนาเมษาพฤษภานี้จะควันเยอะตอนนี้ 13% นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไหลลงก่อนถึงศาลาแปดเหลี่ยมเดี๋ยวพาไปดูว่าศาลาแปดเหลี่ยมเป็นยังไงเห็นตรงนี้นะคะให้รู้ไว้เลยว่าเดี๋ยวมันจะไหลลงอีกนิดนึงจะถึงพี่ตรงนี้มันจะเห็นวิวนะแต่ตอนนี้หญ้ามันโตมากไม่เห็นวิวเลยเดี๋ยวมันจะลงแบบโคตรเคียวนะไม่ได้ถ่ายแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลาแปดเหลี่ยมเลยตอนนี้เราถึงบนศาลาแปดเหลี่ยมแล้วนะคะนี่ดูวิวสิเป็นหมอกนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามีละอองของหมอกปลิวมาด้วยอันนี้ที่มินบอกว่าศาลาแปดเหลี่ยมเพราะว่ามันมีแปดเหลี่ยมนั่นเองวิวเมืองสุดยอดถึงฝนจะดูเหมือนจะตกแต่ว่ารังสี UV มันแรงนะคะอย่าลืมทาครีมกันแดดซึ่งเมื่อกี้มินทาแล้วมินไลฟ์ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมินจะทาให้ดูอีกทีนะคะอันนี้ทาไปแล้วเมื่อกี้นะเนี่ยความซึมง่ายของครีมกันแดดเรานะคะ SPF 50บวก PAC บวกกันน้ำกันเหงื่อไหลเข้าตาไม่แสบตา 100% มินรับประกันค่ะเพราะว่าเราปั่นจักรยานถ้าเหงื่อไหลเข้าตาพาครีมกันแดดทำให้แสบตาเนี่ยมันปั่นไม่สนุกนะคะมินรับประกันว่าใช้ของเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคาโปรตอนนี้นะคะ2หลอด 8.8 โปร 8.8 2หลอด479บาท4หลอด939บาทเท่านั้นค่ะทักเข้ามาสั่งกันได้เลยนะคะพร้อมขายมากอันนี้นะคะศาลาแปดเหลี่ยมที่มินบอกเดี๋ยวเราออกตัวจากศาลาแปดเหลี่ยมนะคะไหลลงค่ะมันจะไหลลงค่อนข้างยาวเหมือนกันแล้วก็ไปไต่ขึ้นอีกทีนะคะแล้วก็เจ็ดพับค่ะเดี๋ยวเราไปกันนี่ค่ะก่อนที่มันจะไหลลงให้ดูเส้นทางนี่นะคะถ้าเราไหลลงมาจากเสมืองนะคะเราจะมาเจอสามแยกนี้ซึ่งทางนี้จะไปอำเภอเสมืองค่ะไปแบบแล้วทางนี้เราจะกลับเมืองเชียงใหม่ซึ่ง
สถานีตำรวจตรงนี้นะคะสามารถแวะเติมน้ำได้เดี๋ยวเราไปเติมน้ำกันก็คนตำรวจให้เติมน้ำฟรีได้นะคะตรงนี้นักปั่นก็จะมาเติมน้ำประจำเพราะว่ามันเป็นครึ่งทางที่มันไม่มีร้านค้าก็น้ำหมดก็มาเติมได้นะคะที่สถานีสภ.เลยนะสภ.สันเมืองค่ะแล้วพอเดี๋ยวเราเติมน้ำเสร็จนะคะหลังจากที่เราลงมาค่อนข้างไกลนะคะ7โลเมื่อกี้ที่เราลงเขามาแล้วถัดไปมันจะเป็นปีนแล้วค่ะอีกนิดเดียวจะเป็น7พับเดี๋ยวเราไปดู7พับกันว่ามันจะโหดแค่ไหนนี่คือกลับหางดงนะคะเราได้มา49โลแล้วเป็นมาเกือบพันถ้ามันชันมากก็เลื้อยนะคะขึ้นตรงนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะไปลงอีกนิดก่อนขึ้น7ทับแบบนี้ช่วยให้ปั่นได้เร็วขึ้นนิดนึงลดความชันลงได้นิดนึงค่ะเวลาที่มันชันมากๆแล้วเรากดไม่ไหวเราสามารถทำเลยซิกแซกได้แต่ต้องดูรถดีๆนะคะหลังจากที่ลงเขามานานเลยนะคะทางแบบยาวมากที่ลงมาได้เวลาขึ้นอีกแล้ววันนี้กิโลที่56ปีนมาแล้วพันกว่าๆค่ะเริ่มต้นที่ 7% 7พับสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยังต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นข้างหน้ามันเป็นโค้งพับๆแล้วเป็น7พับจริงๆเริ่มมี 14% นะคะสิบหกเปอร์เซ็นต์ค่ะสิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่คือเหงื่อนะเหงื่อล้วนๆชุ่มกันแดดไม่หลุดตามเหงื่อนะคะเหงื่อไหลเข้าตาไม่แสบอีกพับและอีกพับเกือบสุดท้ายแล้วค่ะเหนื่อยไม่เคยไม่เหนื่อยเลยท้ายค่ะขึ้นมาประมาณกิโลนะ 3-4 โลอะค่ะ7พับเฉลี่ยประมาณ 12-13% แต่มันจะมีเกิน12ไป 16-18 แต่ว่าส่วนใหญ่จะ12ค่ะเรายาวเหนื่อยวันนี้ก็ถึงศาลา12พรรษานะคะฝั่งหางดงเราลงกันทางนี้หยุดนะคะเดี๋ยวไหลลงเลยเราไหลจากยอดศาลา12ไปฝั่งหางดงท่าช้างวันนี้วิวสวยจริงๆมีความสวยจะไม่ถ่ายแล้วมันกดใจไม่ไหววิวมันสวยอยากให้ทุกคนเห็นด้วยกันค่ะ
61โลแล้วค่ะปีนมา 1,300 กว่ากว่าทางกลับนะคะก็จะไหลลงเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีขึ้นนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปเข้าเมืองกันตรงนี้เป็นจุดที่วิวสวยมากของฝั่งหางดงเลยนะคะขึ้นอีกนิดนึง 11% ยืนมาแล้ว 1,400 กว่าตอนนี้เราเลี้ยวขึ้นมาบนดอยกอมนะคะเพื่อที่จะกลับแบบร่มๆดูเหมือนว่าฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วเส้นนี้ก็จะขึ้นนิดนึงแต่ทางสวยมากเป็นเส้นยอดฮิตของนักปั่นชาวเชียงใหม่อีกเส้นหนึ่งนะคะไปกลับอีกนิดเกือบละก็หมดละแรงอะ อะไรครับฮะอะไรครับชนพวกมาเต็มเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะมามานี่แล้วนี่แล้วนี่อะไรนี่อะไรยังไงยังไงฮึมาทำไมลงดอยกอมมาก็จะเจอกับเส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่จะเข้าไปในมอชอเกษตรมอชอค่ะไหลลงบรรยากาศตอนเที่ยงค่ะแต่ไม่ค่อยร้อนเพราะว่าฝนมันเหมือนแบบว่ายังไม่แห้งจากพื้นเท่าไหร่เรากำลังจะถึงเกษตรมอชอค่ะเมื่อยอะไรมากสุดรู้ไหมเมื่อยสะบักคอแสดงว่าไม่แข็งแรงต้องไปแผลงสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มมอชอนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกไปถนนใหญ่เส้นหางดงเข้าเมืองค่ะแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกลับสู่ถนนปกตินะคะอากาศเหมือนอยู่คนละโลกกับในป่าเมื่อกี้เลย36องศากับ24องศาในป่าเนี่ยค่ะเหตุผลที่ทำไมมีต้นไม้เยอะๆมันถึงร้านไบโซนที่จำหน่ายเซอร์เวโลนะคะและซีโปเขาอยู่ตรงข้ามร้านกาแฟนะคะแล้วก็มีร้านขายข้าวด้วยเหรอไปกินข้าวกันมาแล้วอาหารดูไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ผัดกะเพรากับผัดไทยเส้นกรอบในร้านไบโซนข้าวหมดแล้วกินน้ำต่อจ้ะไปต่ออย่าหยุดเอาจักรยานมาเปลี่ยนเป็นคาลิฟอร์เนียเอากลับบ้านไปลองปั่นนะคะจากร้านไบโซนค่ะกินข้าวเสร็จแล้วกินน้ำอะไรเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวได้เวลากลับบ้านแล้วนั่งเอ้อระเหยนานเกินก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าถึงบ้านแล้วเราได้ระยะเท่าไหร่ออกมาจากร้านแดดแบบโอเมก้ามาก 3-5 องศาแล้วถึงซอยบ้านเราแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสรุประยะทางและ elevation gain วันนี้กันนะคะว่าได้เท่าไหร่บ้านเราแล้วก่อน
านี่นะคะได้ทั้งหมด87กิโลเมตรค่ะแล้วก็ไม่ว่า 1,547 เมตรนะคะ elevation gain ตอนนี้บ่าย 2 ครึ่งเพราะว่าไปจอดกินข้าวจะเกือบ2ชั่วโมงค่ะอุณหภูมิตอนนี้ก็36เบิร์นไป 1,700 นะคะใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะรอบเสมอวันนี้สภาพวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอันนี้ทาครีมกันแดดไป3รอบนะคะดูเหงื่อเหงื่อไหลแล้วมันก็ไม่ผุดออกมาเลยอ่ะเหงื่อก็ไหลออกมาแบบครีมกันแดดไม่ไหลนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ถึงบ้านปลอดภัยค่ะแล้วก็จบทริปสะเมิงรอบสะเมิงวันนี้อย่างสนุกสนานคือดีมากๆถึงตอนกลับจะรอนิดนึงเพราะว่ามันบ่ายสองครึ่งแล้วแต่ว่าตอนปั่นรอบสะเมิงคืออากาศดีมากแล้วก็วิวสวยมากนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาปั่นเชียงใหม่ตอนที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะที่นี่ทิปท็อปไทยเฮาส์เรามีห้องนะคะให้สำหรับคนที่มาพักเชียงใหม่นะคะนี่อันนี้เป็นห้องนะคะซึ่งในห้องก็เป็นเตียงคิงไซส์ครบครันห้องน้ำในตัวนะคะสามารถมาพักด้วยกันได้เพราะว่าเมนก็อยู่ที่นี่อยู่กันเหมือนบ้านแบบเพื่อนนะคะพากันปั่นเที่ยวพาไปกินด้วยค่ะเจอกันทริปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย